ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอากาศดีๆแบบนี้นะครับอย่าปล่อยให้ผ่านไปอย่างน่าเสียดายครับออกมาเติมเต็มความอร่อยด้วยเมนูหวานๆกันดีกว่าครับอดเปรี้ยวกินหวานวันนี้นะครับผมขอพาสายหวานทุกๆคนนะครับบุกมาที่คาเฟ่สุดฮิตใจกลางเมืองนะฮะก็คือ House of Eden นั่นเองนะครับที่ร้าน House of Eden นะครับจำลองบรรยากาศให้รู้สึกเหมือนอยู่ในสวนเอเดนเลยครับดินแดนแห่งสวรรค์นะครับตามตำนานของชาวคริสต์นั่นเองครับและที่สะดุดตาสายหวานมากๆเลยนะครับก็คือการเลือกใช้สีโรสโกลด์นะครับแล้วก็สีชมพูพีชครับมันมีความโรแมนติกน่าประทับใจสุดๆไปเลยล่ะครับ wow.เอาละครับสายหวานทุกคนครับถ้ามาที่ร้าน House of Eden แล้วนะฮะใครที่ชอบทานมัทฉะหรือชาเขียวเนี่ยต้องมาที่นี่นะครับเป็นเมนูใหม่ล่าสุดของทางร้านครับมัทฉะลาวาเค้กนะครับแล้วก็เสิร์ฟคู่กับตัวสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็จะมีตัวไอศกรีมวานิลาแล้วก็คุกกี้ครัมเบิ้ลเมนูที่2ครับอันนี้เลยของโปรดของผมเองก็คือเลมอนเมอร์แรงทาร์ตนะครับก็คือพายมะนาวนั่นเองตัวนี้นะครับฐานรองล่างสุดนะครับจะเป็นตัวทาร์ตครับข้างในนะฮะจะเป็นตัวเลมอนเคิร์ดแล้วก็ด้านบนนะฮะจะเป็นตัวเมอแรงครับเขาก็จะมีเผาไฟนิดหนึ่งแล้วก็โรยด้วยผิวมะนาวเพื่อกลิ่นหอมนะฮะตอนเราทานเสิร์ฟนะฮะพร้อมกับตัวซอสส้มของทางร้านนะครับแล้วก็จะมีคุกกี้แอนด์ครีมเป็นครัมเบิลมาด้วยอีกหนึ่งเมนูนะฮะของ House of Eden นะครับอันนี้ก็คือไทยทีครีมบูเล่นะครับข้างใต้ของเขาเป็นคัสตาร์ดชานมใครที่ชอบทานชานมแบบไทยๆนะครับต้องลองมาทานไทยทีครีมบูเล่ของที่นี่ครับหลังจากเราทานเมนูของหวานอร่อยๆแบบนี้แล้วนะครับห้ามพลาดครับกับเมนูเครื่องดื่มวานิลาลิ้นจี่ไอซ์ทีนะครับหรือง่ายๆคือชาวานิลาลิ้นจี่นั่นเองนะครับเลือกไม่ถูกเลยเอาไล่มาจากอันแรกก่อนแล้วกันนะครับโอ้ลาวาจริงๆอ่ะมัทฉะที่เป็นมัทฉะจริงๆนะฮะเวลาเราทานแบบจะมีขมนิดๆไม่หวานแต่แบบมันอร่อยกำลังดีซึ่งถ้าใครอยากได้ความหวานเพิ่มผมว่าเขาจะมีไอศกรีมวานิลาเพิ่มมาให้ด้วยแล้วก็นี่แหละฮะมัทฉะลาวาอุ่นๆ นะครับกับไอศกรีมวานิลาเย็นๆละมุนมากมัทฉะลาวาเนี่ยเนื้อนุ่มกำลังดีมันมีความเข้มข้นของชาเขียวแล้วพอทานคู่กับไอศกรีมวานิลาเนี่ยมันกลมกล่อมมันลงตัวจริงๆฮะมาที่เมนูที่2ครับเลมอนเมอร์แรงทาร์ตนะครับเวลาทานแนะนำว่า3ชั้นนี้ต้องอยู่ด้วยกันในคำเดียวบอกได้เลยว่าเลมอนเมอร์แรงทาร์ตนะฮะอันนี้รสชาติจัดจ้านมากๆถูกใจจริงๆตัวทาร์ตนะครับกรอบร่วนอร่อยกำลังดีหอมเนยนิดๆตัวเลมอนเคิร์ดเปรี้ยวถูกใจมากๆนะฮะเป็นเลมอนเมอแรงทาร์ตที่สมบูรณ์แบบมากๆอยากให้ทุกคนได้มาลองจริงครับเมนูที่3นะฮะไทยทีครีมบูเล่ครับบอกได้เลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นชานมครีมบูเล่ที่เนียนมากแล้วก็หอมมากๆมาครับกับเมนูเครื่องดื่มนะครับอันนี้จะเป็นวานิลาลิ้นจี่ไอซ์ทีครับแล้วก็จะมีลิ้นจี่ให้เราด้วยเป็นเนื้อเลยโหคือชาเนี่ยหอมมากชื่นใจมากและด้วยความที่เขาใส่ลิ้นจี่เข้าไปวานิลากับลิ้นจี่เนี่ยมันไปด้วยกันได้แล้วมันช่วยทำให้กลิ่นของลิ้นจี่มันชัดขึ้นหลังจากทานของหวานแล้วนะสายหวานทุกคนต้องสั่งครับสำหรับร้าน House of Eden นะครับตั้งอยู่บริเวณทางเชื่อมสยาม Discovery และสยามเซ็นเตอร์ครับชั้น2ของศูนย์การค้าสยาม Discovery นั่นเองครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับอีกไม่กี่วันนะครับก็จะเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วนะครับสำหรับสายหวานคนไหนนะครับวันนี้อยู่บ้านนะฮะติดตามชมเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ให้ได้ครับเพราะว่าเขามีเมนูที่จะมาเซอร์ไพรส์นะฮะในช่วงเทศกาลนี้มาฝากกันครับ
เวลาผ่านไปไวๆนะคุณผู้ชมนี่ใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่กันอีกแล้วเราคงต้องจัดอะไรสักอย่างที่มันเข้ากับธีมคอนเซปต์นี้นะคุณผู้ชมเค้กข้าวเหนียวหน้านวลคริสต์มาสช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนวันนี้เราจะเปลี่ยนเมนูบราวนี่ธรรมดาให้เป็นบราวนี่ที่มีสีสันน่ารับประทานใครที่กำลังจัดปาร์ตี้ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสลองทำเมนูคริสต์มาสทรีบราวนี่กันครับวิธีทำบราวนี่เริ่มจากใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ผงโกโก้เบกกิ้งโซดาเกลือป่นคนให้เข้ากันเติมเนยละลายเพิ่มความหวานมันด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์มอสและเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจะได้บราวนี่ที่อร่อยหอมนุ่มยาวนานนะครับใส่น้ำตาลใส่แดงและไข่ไก่ลงในอ่างผสมใช้ตะกร้อมือคนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบโรยด้านบนด้วยดาร์กช็อกโกแลตชิพอัลมอนด์และเม็ดมะม่วงหิมพานต์ให้ทั่วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสนานประมาณ25ถึง30นาทีนำออกจากเตาอบพักไว้ให้เย็นสนิทตัดบราวนี่เป็นชิ้นสามเหลี่ยมทรงสูงคล้ายต้นสนเสียบไม้ตรงฐานบราวนี่ขั้นตอนต่อไปเรามาทำรอยัลไอซิ่งกันครับผสมน้ำตาลไอซิ่งนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนคนให้เข้ากันเติมสีเขียวแอปเปิลคนผสมจนเข้ากันตักใส่ถุงบีบเตรียมไว้สำหรับแต่งบราวนี่นะครับสุดท้ายตกแต่งเมนูของเราให้สวยงามด้วยรอยัลไอซิ่งและลูกปัดน้ำตาลให้เป็นรูปต้นคริสต์มาสนอกจากจะอร่อยแล้วยังถ่ายรูปอวดเพื่อนๆได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคริสต์มาสปีใหม่อ่ะใครๆก็กินแต่เค้กคุกกี้สงสารจังเลยขนมไทยจะขายลำบากไหมเนี่ยวันนี้เลยเอาขนมไทยมาผสมกันซะเลยนะคุณผู้ชมทำข้าวเหนียวมูนสีเขียวสีแดงเสร็จแล้วก็วางบนสปันเค้กนุ่มๆแล้วก็แต่งด้วยหน้านวลกะทิอุ้ยมันอร่อยอร่อยครับเค้กข้าวเหนียวหน้านวลคริสต์มาสของเราวันนี้ต้องเริ่มต้นที่การทำสปันเค้กเป็นฐานล่างสุดแล้วก็ต้องได้เนื้อสปันที่นุ่มนุ่มและทำง่ายที่สุดเริ่มต้นด้วยต้องแป้งสาลีทำเค้กตราริบบิ้นนะคุณผู้ชมเราก็ใส่แป้งลงไปก่อนคุณผู้ชมครับใส่น้ำตาลทรายลงไปนมผงแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นไข่ไก่วันนี้เป็นไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราดด็อกเตอร์เฮนนะครับนมกลิ่นวานิลาชนิดน้ำโอเบเลตน้ำสะอาดเนยสดละลายและที่สำคัญคุณผู้ชมเราอยากให้สปันของเราออกมาจากตู้เย็นก็ยังคงนุ่มนุ่มแน่นอนที่สุดวันนี้ใช้น้ำมันถั่วเหลืองกลามรกตรับรองจะติดใจจากนั้นตีผสมด้วยความเร็วต่ำๆจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วก็เพิ่มความเร็วสูงขึ้นจนกระทั่งฟูอย่างที่ต้องการนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเราได้ส่วนผสมของเค้กที่ขึ้นฟูเรียบร้อยแล้วถาดสักใบหนึ่งเป็นถาดสำหรับการทำเค้กโรลทาเนยขาวปูกระดาษแล้วก็ทาเนยทับเสร็จแล้วก็ไม่รอช้าเทส่วนผสมลงไปเลยคุณผู้ชมครับเกลี่ยซะให้ส่วนผสมเนี่ยเข้ามุมเนื้อจะได้ละเอียดละเอียดเอาละครับนำเข้าเตาอบในระหว่างที่เรารอให้ขนมเค้กของเราอบสุกเรามามูนข้าวเหนียวให้เป็นสีเขียวกับสีแดงเตรียมไว้ดีไหมครับข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองแช่น้ำสัก2ชั่วโมงแล้วก็นึ่งอุ๊ยตายตายร้อนจี๋เลยเอาไปเตยไปซุปใส่น้ำตาลทรายลงไป
ใส่เกลือป่นหมกหมกซะสิ่งที่ต้องไม่ลืมเลยคุณผู้ชมครับนี่อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนะคุณผู้ชมครับใส่ลงไปในขณะที่ข้าวเหนียวยังร้อนๆเลยก็จัดการคนผสมให้เข้ากันพอคนจนน้ำตาลทรายละลายแล้วก็ข้าวเหนียวเริ่มซึมเอากะทิและน้ำตาลเข้าไปเราก็จะแบ่งข้าวเหนียวมูลเนี้ยออกเป็น2ส่วนนะคุณผู้ชมเท่าๆกันครับสปันเค้กอบสุกจัดการกดลงไปในพิมพ์วงแหวนหุ้มด้วยฟลอยด์เตรียมไว้นะคุณผู้ชมข้าวเหนียวมูลของเราก็ต้องสีเขียวกับสีแดงสิคุณผู้ชมจริงไหมเพราะว่าเราคริสต์มาสสีอื่นไม่ได้เราคนซะก่อนเขียวดั่งใจแล้วนะคุณผู้ชมนะแอปเปิลครีมสวยงามอันนี้ก็จะเป็นไบรท์เรดโอ้สวยจังเลยคุณผู้ชมทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องหยอดลงไปคุณผู้ชมอย่าไปพิถีพิถันอะไรมากใส่มุมนี้ใส่มุมนี้สีแดงใส่ลงไปตรงนี้ที่ว่างให้เรียบๆคุณผู้ชมให้เรียบๆให้ข้อมุมข้อมุมข้อมุมเสร็จแล้วก็จัดการนำเข้าตู้เย็นรอไว้ซะก่อนขั้นตอนต่อไปเราจะทำหน้ากะทิแบบหน้าหนวดมาเททับลงไปนะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าอยากให้คุณผู้ชมตั้งใจชมจริงๆว่าส่วนผสมของกะทิหน้าหนวดตำรับนี้มันใช้สำหรับในการทำเค้กโดยเฉพาะแป้งทำสลิ่มคุณผู้ชมน้ำตาลทรายแล้วก็ใส่ลงไปเกลือนิดนึงนะคุณผู้ชมผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกอัมพวากะทิแท้ 100% นะคุณผู้ชมคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกเสร็จแล้วก็คนผสมให้เข้ากันก่อนพอทุกอย่างเข้ากันดีก็จัดการเปิดไฟนะคุณผู้ชมนะในขณะเดียวกันเราก็เตรียมข้าวเหนียวของเราที่แช่ตู้เย็นไว้ออกมาวางรอไว้เลยคุณผู้ชมทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วปานสายฟันแรกพออันนี้สุกค่อนปุ๊บ ก็ต้องเทพรับอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นจะมาเออเออเตอไม่ได้เลยคุณผู้ชมต้องคนคล่องแล้วก็ไวอย่างนี้ที่สำคัญสวยด้วยการที่คนผสมตลอดเวลาแบบนี้จะทำให้ได้หน้านวลของเราเนียนเอาล่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสุกแล้วคุณผู้ชมเอาละพอเดือดปุ๊บ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 แบบนี้ปิดไฟแล้วก็ยังไม่ใช้นะคุณผู้ชมคนต่อคนไปเรื่อยๆเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมนี่เราจะหยอดลงไปเลยเราก็จะเอียงนิดนึงมันก็จะเข้ามุมเห็นไหมคุณผู้ชมพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทแล้วก็นำเข้าตู้เย็นพร้อมเมื่อไหร่ก็นำออกมาแต่งแล้วก็เสิร์ฟครับออกไปเรียบร้อยจากตู้เย็นแบ่งซะ10ชิ้นละกันทีนี้เราก็ใช้บัตเตอร์ครีมก็ได้เสร็จเรียบร้อยดาวจากวุ้นดาวดวงมาเลยยังกระเบื้องมุงหลังคาบ้านเลยคุณผู้ชมว่าอย่างกับเด็กได้เล่นของเล่นคุณผู้ชมมันถูกใจทำขายได้ออเดอร์เลยดีไหมคะคุณผู้ชมเจ้าขาออนไลน์ค่ะหลังบ้าน Facebook ว้าวอุ๊ยตายแล้วสวยจังเลยอ่ะง่ายด้วยนะคุณผู้ชมของเราอ่ะสวยงามแบบไทยๆแบบนี้นะคุณผู้ชมแต่สองแม่ลูกเขาก็มีนะคุณผู้ชมเข้ากับบรรยากาศเป๊ะเลยแล้วก็มีช็อกโกแลตด้วยวันนี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนู Rich Chocolate Cake มาฝากกันค่ะพิเศษพิเศษอร่อยอร่อย
ช่วงเคล็ดลับความอร่อยง่ายๆสนับสนุนโดยทิวลิปถ้าใครที่กำลังรู้สึกว่าถูกใครแอบมองอยู่ไม่ต้องแปลกใจไปนะคะเพราะเจ้าสายตาหลายสิบคู่ที่มองเราอยู่นั่นก็คือความน่ารักของเมนูช็อกโกแลตเค้กมอนสเตอร์ที่เรานำมาฝากในวันนี้ค่ะเริ่มจากทำช็อกโกแลตเค้กกันก่อนนะคะผสมแป้งสาลีทำเค้กทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีมาตรฐานผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มน้ำตาลทรายและทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลตละลายด้วยตะกร้อมือไฟฟ้าด้วยความเร็วปานกลางนาน6นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วต่ำเติมส่วนผสมแป้งตามด้วยนมข้นจืดตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสประมาณ 40-45 นาทีขั้นตอนต่อไปเรามาทำบัตเตอร์ครีมช็อกโกแลตกันค่ะผสมทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลตละลายกับบัตเตอร์ครีมคนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้จากนั้นเลื่อยเค้กออกเป็น2ส่วนทั้งหมด2ก้อนบีบบัตเตอร์ครีมช็อกโกแลตลงบนเค้กชิ้นที่1ให้ทั่ววางทับด้วยเค้กชิ้นที่2บีบด้วยบัตเตอร์ครีมช็อกโกแลตทำจนครบทั้ง4ชั้นตกแต่งด้วยเมอแรงและบัตเตอร์ครีมสีขาวให้คล้ายมอนสเตอร์เห็นแบบนี้แล้วใครจะอดใจลิ้มลองรสชาติความอร่อยได้ละคะเมาให้เราฟังหน่อยมันดียังไงเมนูเนี้ยก็พูดถึงตรงๆนะตรงๆเลยเราเพื่อนกันตรงๆได้เลยอร่อยเอามันก็ต้องอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องใช้เครื่องตีเอาช็อกโกแลตคอมเพลต์ละลายกันเลยแล้วก็เอามือตะก้อมืออ่ะคนคนแบบให้แป๊บนึงเด็กอ้วนแบบเราสบายๆเลยใช่ไหมชิวๆแล้วก็มีช็อกโกแลตชิพอีกใส่เข้าไปที่เนื้ออีกอบเสร็จแล้วนะพอเวลาเรากินเข้าไปนะมีบัตเตอร์ครีมก็มีโกโก้ช็อกโกแลตคอมเพลต์อีกเมนูวันนี้ของเราย้ำกันอีกทีชื่อว่าเมนู Rich Chocolate Cake แน่นอนบอกว่า Rich แปลว่าเยอะมากๆเข้มข้นสุดๆวันนี้หนึ่งเคล็ดลับของเราเลือกใช้ทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลต์ค่ะเราได้ช็อกโกแลตเราครบแล้วมีช็อกโกแลตมีเนยสดชนิดเค็มใส่ลงไปเราสามารถละลายเขาพร้อมกันได้เลยเนยเริ่มละลายแล้วคนเลยเนี่ยจะเห็นว่าตอนแรกอะช็อกโกแลตของเรายังมีเป็นก้อนๆ อยู่เลยนะเดี๋ยวคนไปแป๊บเดี๋ยวเท่านั้นล่ะอุ้ยล้ำมากเลยไม่ใช่หรอเนี่ยละลายแล้วค่ะง่ายมากเลยเดี๋ยวขออนุญาตนะมามีนะมันไม่ได้จริงๆความอร่อยของนานาจะมีส่วนผสมแห้งคือแป้งอเนกประสงค์นะคะผงฟูสีของดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลต์เนี่ยมันยังเข้มไม่สะใจใช่เราเพิ่มนี่เลย30กรัมนานาตีต่างว่านี่แค่15กรัมนานาเพิ่มเข้าไปอีกวันนี้เนี่ยอีกหนึ่งเคล็ดลับของเราเนี่ยนะคะเราต้องใส่ช็อกโกแลตชิพของเราลงไปในส่วนผสมแป้งแล้วคลุกให้เข้ากันส่วนผสมช็อกโกแลตชิพก็จะกระจายตัวในเนื้อเค้กใช้ทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตชิพชนิดเม็ดใหญ่ค่ะเพราะว่าทานเสร็จแล้วอร่อยมากร้อยกรัมนี่10ช้อนโต๊ะใช่ไหมเหมือนไม่5ช้อนโต๊ะอ้าวนานาจำสูตรผิดเหรอค่ะแม่คุณขนาดนี้โอ้คนลำบากแล้วเนี่ยทำยังไงดีอะให้โทษว่าเป็นความผิดเราเองว่าเราเนี่ยชอบใส่ของทุกอย่างเกินสูตรความจริงแล้วเนี่ยอ่างผสมใบเดิมมันต้องพอดีแต่ว่านานาเองค่ะเพิ่มช็อกโกแลตชิพเพิ่มผงโกโก้ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเกินชามไปหน่อยมันเลยทำให้เวลาคนลำบากนี่เปลี่ยนเป็นชามใหญ่ขึ้นคนสบายขึ้นเราเพิ่มช็อกโกแลตชิพได้นะพอแล้วอ๋อแล้วไม่ได้หรออ่ะโอเคอ่ะหลังจากตรงนี้เสร็จแล้วช็อกโกแลตอุ่นแล้วใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปไข่ไก่สี่ฟองอ
โอ้เนื้อข้นขึ้นมาเลยนะค่ะก็เจอไข่โอเคแป้งละค่ะแบ่งเท่าๆกันน่ารักจังเลยโอ้ว้าว very good จับไว้นะจับไว้นะโอ้มันมีหอมมากเราได้กลิ่นช็อกโกแลตเข้มข้นจริงระหว่างรอเค้กของเราในเตาอบเราจะมาทำบัตเตอร์ครีมกันใช้ทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์แบบนานาและอาจารย์มีหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้อีก1ส่วนนะคะ150กรัมนำเข้าไมโครเวฟค่ะเนี่ยมามีคนให้แล้วเหรอฝากนะค่ะระหว่างรอมามีทำคนช็อกโกแลตให้ละลายเนี่ยนะเราจะมาทำโกโก้เพสกันการทำสีช็อกโกแลตใช้เองแบบธรรมชาติเลยเนี่ยนะคะเลือกใช้ผงโกโก้ผสมกับน้ำมันแน่นอนเราเลือกใช้ทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีเข้มค่ะสีเข้มสะใจรสชาติดี30กรัมใส่ลงไปเลยผงโกโก้จะละลายดีมากแล้วก็ง่ายมากในน้ำมันคนแบบนี้แป๊บเดียวเองค่ะเขาก็ละลายแล้วเนยสดชนิดเค็มเราจะมาตีบัตเตอร์ครีมกันแล้วนะตอนนี้วานิลาชนิดน้ำกับนมข้นหวานใส่ลงไปรวมกันโกโก้เพสใส่ลงไปเลยค่ะแน่นอนบัตเตอร์ครีมช็อกโกแลตเราก็ใส่ทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์ละลายใส่ลงไปเลยเริ่มจากการตีต่ำๆก่อนให้เนยแตกตัวสักครู่เดียวตีแรงขึ้นบัตเตอร์ครีมของเราได้แล้วเค้กของเราทิ้งไว้จนเย็นแล้ว ชิมแล้วยังเก่งใจอ่ะมามีเห็นว่านานาเนี่ยตักบัตเตอร์ครีมช็อกโกแลตของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปซอสไส้ตรงกลางเค้กของเรานั่นเองโอเคโอ้ beautiful เรียบร้อยแล้ว Rich Chocolate Cake ของนานาและอาจารย์เมย์ค่ะแน่นอนค่ะทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32ครอบครัวของเราเนี่ยมีเมนูอร่อยอร่อยมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันทุกสัปดาห์แน่นอนสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะนานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะขนมไทยที่นี่อร่อยระดับตำนานเลยล่ะลูกเต้าคงช่วยคุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะต่อไปสีม่วงค่ะจ้าลูกอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเอาให้รู้เราทำเค้กทุเรียนมานี่อร่อยมากเลยอ่ะ